จันทาลิวิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในจันทาลิวิมานพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกรุงราชครืในเวลาใกล้รุง่งทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติกันมาแล้วเมื่อทรงออกแล้วตรวจดูโลกอยู่ ได้ทรงเห็นหญิงจันทานแก่คนหนึ่งซึ่งอยู่ในจันทาลิคามในนครนั้นนั่นเองสิ้นอายุก็กรรมของนางที่นำไปนรกปรากฏชัดแล้วพระองค์ทรงมีพระไทยอันพระมหากรุณาให้ขมักขเมน้นแล้วทรงดําริว่าเราให้นางทำกรรม อันนำไปสู่สวรรค์จักห้ามการเกิดในนรกของนางด้วยกรรมนั้นให้ดำรงอยู่บนสวรรค์ดังนี้แล้วจึงเสด็จเข้าไปบินทบาทอย่างกรุงราชเครืพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ก็สมัยนั้นหญิงจันทาลีนั้นถือไม้ออกจากนคร พบพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จมาได้ยืนประจันหน้ากันแล้วแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนตรงหน้าเหมือนห้ามมิให้นางไปครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะรู้พระไทยของพระศาสดาและความหมดอายุของหญิงนั้นแล้ว เมื่อจะให้นางถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้กล่าวว่าแน่ยายจันทานท่านจงถวายอภิวาทพระบาทยุคนของพระสมณะโคดมผู้อุดมด้วยพระเกียรติยศพระองค์ผู้ประเสริฐกว่าผู้วิเศษทั้งหลายได้ประทับยืนอยู่เพื่อทรงอนุเคราะห์ท่านคนเดียวเท่านั้น ท่านจงยังจิตให้เลื่อมใสย,ยิ่งในพระพุทธเจ้าผู้ห่างไกลจากกิเลสทั้งมวลเป็นผู้หนักแน่นแล้วจงประคองหัดถวายอภิวาโดยเร็วเถิดก็นางได้ฟังคำนั้นแล้วเกิดสลดใจมีใจเลื่อมใสในพระศาสดาถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ประคองอัญชลีนมัสการอยู่ ได้ยืนมีจิตเป็นสมาธิด้วยปีติอันซ่านไปในพระพุทธคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปพระนครพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ด้วยทรงดำริว่าเท่านี้ก็พอจะให้นางเกิดในสวรรค์ได้ต่อมาแม่โคลูกอ่อนตัวหนึ่ง หันวิ่งตรงไปจากที่นั้นเอาเขาขวิดนางจนเสียชีวิตก็นางจุติจากที่นั้นไปบังเกิดในภพดาวดึงนางมีอับษรแสนหนึ่งเป็นบริวารก็แลในทันใดนั่นเองนางมาพร้อมกับวิมานลงจากวิมานแล้วได้เข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะถวายนามัสการ เพื่อแสดงความข้อนั้นนางเทพธิดาได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านวีรบุรุษผู้มีอนุภาพมากพวกกิฉันถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้มีฤทธิ์อันประเสริฐเข้ามาขอถวายนมัสการท่านผู้สินอาสวะปราศจากกิเลสทุลีเป็นผู้ไม่หวั่นไหว พระเทระได้ถามเทพธิดานั้นว่าท่านทั้งหลายผู้มีรัศมีอารามงามรุ่งโรดมากด้วยเกียรติยศประดับประดาด้วยเครื่องอาภรณ์งามวิจิตพิสดารแวดล้อมด้วยหมู่นางอับสรพากันลงมาจากวิมานแน่แม่เทพธิดาผู้มีคุณอันงามท่านเป็นใคร มาว้ัน,นางเทพธิดานั้นอันพระมหาเทระถามอย่างนี้จึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษยโลกเป็นหญิงจันทานอันท่านผู้เป็นวีรบุรุษส่งไปเพื่อถวายบังคมพระบาทของพระพุทธเจ้าดิฉัน ได้ถวายบังคมพระบาทยุคนของพระสมณโคดมผู้เป็นพระอาหารหันต์มีพระเกียรติยศอันงามครั้นได้ถวายบังคมพระบาทยุคนแล้วเคลื่อนจากกำเนิดหญิงจันทานไปบังเกิดในวิมานอันเพียบพร้อมด้วยสมบัติทั้งปวงในเทวราชอุทยานมีนามว่านันทวันนางเทพอับษรประมาณพันหนึ่ง ได้พากันมายืนห้อมล้อมดิฉันดิฉันเป็นผู้ประเสริฐเลิศก,กว่านางเทพอับษรเหล่านั้นโดยรัศมีเกียรติยศและอายุดิฉันได้กระทำกรรมอันงามมากมายมีสติสัมปชัญญะข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกดิฉันพากันมาครั้งนี้เพื่อถวายนมัมการท่านผู้เป็นนักปราด ประกอบด้วยความเอ็นดูในโลกนางเทศธิดานั้นครั้นกล่าวถ้อยคำนี้แล้วเป็นผู้ประกอบด้วยความกตัญญูกะตะเวทีวายเท้าทั้งสองของพระมหาโมคคลานะเทระองค์อราหันต์แล้วก็อันตรธานไปณนะที่นั้นนั่นเองจบจันทาลิวิมาน